เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหนังเรื่องนี้ยังจะต้องดูกันอีกหลายวันแค่เรื่องที่มานายกจนกระทั่งม.7เนี่ยก็เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกนี้คิดกันอย่างไรและไม่ใช่เพิ่งมาคิดเชื่อผมคิดกันมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นนะครับความเป็นประชาชนนั้นจะต้องเห็นพร้อมๆกันเพราะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเห็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นความเข้าใจนะครับจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าประชาชนภาคไหนในโลกความเป็นจริงนั้นเห็นโดยปรากฏการณ์ทั้งหมดไม่ใช่ว่าคนปากใต้นะครับราคายางเนี่ยครับทำให้ตาเขากว้างขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแทบจะไม่เปิดตาดูว่าใครเป็นใครแล้วก็มีความเชื่อเนี่ยนะครับชนิดที่ว่าภาคอื่นเชื่ออย่างไรนี่ก็ไม่เหมือนเพื่อนแต่ความเดือดร้อนปัญหาปากท้องนั้นท้ายที่สุดเมื่อท้องหิวนั้นมันทำให้ต้องลืมตาขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะครับเรายังมีเรื่องราวมากมายที่ยังจะต้องติดตามเพราะผมเองก็เห็นว่าสภาพการของประเทศไทยนั้นในห่วงระยะเวลาต่อไปนี้นั้นความยากลำบากแม้กระทั่งว่าบรรดากลุ่มทุนทั้งหลายที่ไปพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นั้นก็มีแนวความคิดมากมายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันก็สรุปความชัดเจนว่าคอร์รัปชันก็ยังมีอยู่และกลุ่มทุนเนี่ยนะครับก็คือโวยนะครับเรื่องการเก็บเปอร์เซ็นต์จำนวนเท่าไรเท่าไรเท่าไรนะไม่ต้องอธิบายความกันเป็นกลุ่มที่สนับสนุนและเขาอธิบายความกันเองด้วยซ้ำก็แปลว่ายังจะมีปัญหานี้ดำรงอยู่นะครับส่วนวิธีการแก้ไขกันอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตมีข้อเสนอแต่ละฝ่ายกันมากมายนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องการประคับประคองสถานการณ์เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าวิกฤตที่มันใหญ่นั่นคือวิกฤตเศรษฐกิจส่วนการเมืองนั้นแน่นอนที่สุดเลยนะครับแม้ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆแต่การทำหน้าที่องค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปทำหน้าที่นั้นมันกระชากอารมณ์ของผู้คนมันอาจจะได้ผลช่วงแรกๆที่ฟังข้อเสนอกรรมาธิการยกร่างสปช.สนช.แล้วอาจจะลืมหิวคือโกรธโมโหจนลืมหิวแต่ว่าพอนานวันเข้านะครับความหิวก็เป็นตัวกำหนดท้องจะเป็นตัวกำหนดสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีความวาดหวังกันว่าผู้ที่มีหน้าที่จะได้แก้ไขปัญหาสำเร็จลุล่วงไม่ได้เนี่ยนะครับผมไม่ได้มีหน้าที่เป็นพวกเหมือนพวกโรคจิตว่าถ้าแก้ไขไม่ได้แล้วผมจะดีใจผมไม่ใช่คนประเภทอย่างนั้นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแก้ได้เป็นความโชคดีของประชาชนมีความคิดอิจฉาตาร้อนกับความสำเร็จของใครเพียงแต่ว่านะครับสถานการณ์ณขนาดนี้นั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงแม้ว่าจะพูดว่าไม่เดือดร้อนไม่กระทบก็ตามนั้นแต่โดยข้อเท็จจริงนั้นคนที่เดือดร้อนคนที่กระทบยังไม่ได้ส่งเสียงเหมือนนะครับถูกตัด GSP ของ EU เนี่ยคนที่ไม่กระทบก็คือคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพส่งออกแต่คนที่ทำหน้าที่อาชีพส่งออกพูดไม่ออกแล้วเช่นเดียวกับปัญหาเกษตรกรนี่คือชะตากรรมเลยครับสุดท้ายครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายนะครับร่วมสมัครนะครับกับพีทนิวนะครับตัวเลขก็ดีตามลำดับนะครับ
พื่อที่เราจะได้สื่อสารระหว่างกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกับสถานีพีทีวีสถานีของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเราก็จะได้ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์นะครับไม่ทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยนี่จะเป็นหัวใจของสถานีนี้และที่สำคัญที่สุดก็ว่าเรายังอยู่ภายใต้กติกาก็ยังมีท่วงทำนองที่ต้องระมัดระวังนะครับในการนำเสนอแต่ว่าหลักการที่สำคัญนั้นเราต้องการให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าไม่ต้องการนะครับความบาดเจ็บล้มตายของประชาชนกันอีกปลายทางนะครับเราจะได้เห็นแสงสว่างก็มีความวาดหวังกันอย่างนั้นแม้จะเห็นว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ในเวลานี้จะหาความสว่างไม่เจอก็ตามแต่เราเป็นคนไทยเรายังจะต้องมีความหวังสำคัญที่สุดเวลานี้ต้องมีสมาธินะครับใจเย็นใช้สติปัญญารอบคอบนะครับผมก็มีความเชื่อมั่นเหมือนกันว่าถ้าความรับรู้ของประชาชนเท่ากันทุกฝ่ายนั้นนะครับเราจะมีความเข้าใจและเวลานั้นปัญญาก็จะเกิดนะครับพบกันกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ